3 2 1คือจะมาเล่าให้ฟังว่าไปดูรีวิวเจ้าหนึ่งมารีวิวเจ้าตัวเนี้ยน่ารักมากก็เลยไปตามหาดูที่ป๊อปมาครับผมแถวๆสยามเซ็นเตอร์เนาะแล้วเราก็ได้เจ้ากล่องนี้มานะครับและนี่ก็คือแฟนทาสติกบีทนะครับผมนางมาคอลแลบกับป๊อปมาหนังแฟรนไชส์ที่เต้รักมากๆนะครับรองจากแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเราไปตามหามากล่องจุ่มนึงอ่ะประมาณ300กว่าบาทเนาะซึ่งถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยกล่องใหญ่ๆแบบเนี้ยก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับผมในเนี้ยมี6จุ่มแล้วก็1ซีเครตเนาะเราไปดูกันว่าในนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วเต้จะได้ซีเครตหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยก่อนจะไปลุ้นนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมมาเริ่มคุณนะอุ้ยตื่นเต้นอันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เขาวางขายกันนะครับผมหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้แหละน่ารักแล้วนี่นะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันน่าจะได้เจ้านิมเกลือก่อนตัวแรกเป็นซิกเนเจอร์ของแฟรนไชส์นี้เลยเอาละเนี่ยฉันชอบซิกเนเจอร์ของเขาอย่างหนึ่งเว้ยคือ Fantastic Beat อ่ะมันคือกล่องวิเศษที่เอาสัตว์เข้าไปใส่ใช่ป่ะครับรูปร่างแรกเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนี่แล้วพอเรากดเข้าไปตรงกลางนี้นะครับผมน้องก็จะสปริงตัวออกมานะครับพร้อมกันนะครับ3 2 1ฉันได้น้อง Thunderbird เว้ยความประทับใจของเขาเนาะเขาจะออกมาใน Fantastic Beasts ภาคแรกเนาะเป็นนกที่แบบมาในตอนจบเลยอะที่แบบว่า Thunderbird เนี่ยได้เอาน้ำยาอันนึงอะเอาไปทำขึ้นไปกับฝนนะแล้วให้ฝนนะหย่อนออกให้ฝนนะตกลงมาทำให้มนนะเสื่อมอะไรฟิลนั้นนะถ้าฉันจำไม่ผิดเพราะว่ามันนานมากแล้วเรื่องเนี้ยอันนี้ฉันว่าฉันเชียร์ฉันว่าฉันได้วูซู3 2 1เอ้าแมนเดนเจียสนี่เป็นพูดล่องหนนะครับที่ในเนื้อเรื่องอ่ะเขาจะเหมือนเป็นแบบเป็นฟิลพี่เลี้ยงเด็กของสัตว์ต่างๆที่เกิดออกมาในกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาจะคอยแบบพอเป็นพี่เลี้ยงคอยจัดแจงทำนู่นทำนี่ให้อะไรให้อะไรเงี้ยเป็นสัตว์พิเศษตัวนึงที่เต้รู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนกันนะในเรื่องอ่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นมิตรกับคนด้วยและอย่างนึงนะด้วยความที่ว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เป็นที่แบบเปรี้ยงป้างมากเหมือนระบูบูเหมือนตัวอื่นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบมันยังขายดีมันยังมีของอยู่แล้วก็ของหาไม่ยากมากอะไรเงี้ยฮะ3 2 1ตัวอะไรวะอีแรมเพดปะตัวเนี้ยที่เป็นแบบเป็นแรดอะในภาคแรกที่นอของเขาอะครับจะสามารถแบบเวลาแทงอะไรเข้าไปใช่ปะมันจะกลายเป็นลาวาหรือระเบิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนี่คืออำนาจพิเศษของเขาละ1ฉันได้นิมฟ์ละน้องจะเป็นสัตว์พิเศษที่จะชอบของที่มีอะไรเงาๆมีเงินเป็นสีเงินสีทองอะไรแบบเนี้ยน้องจะชอบสะสมนะครับใส่อุ้งท้องของเขาอะแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่รังของเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นสัตว์ตัวนึงที่แบบเอาจริงๆนะตบแฟนคลับใหม่ๆได้เยอะมากนะฮะลุ้นว่าลุ้นนะคุณนะ3 2 1เราได้น้องออคคามี่ครับผมภาคแรกเลยอ่ะน้องจะอยู่ในไข่เนาะแล้วก็ที่เป็นเพื่อนของนิวสคาแมนเดอร์นางอ่ะไปเปิดดูแล้วนางจู่ๆนางก็กลายเป็นแม่ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับเอาละกล่องสุดท้ายแล้วลองมาดาวกันดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรจากกล่องนี้นะครับเอาจริงๆนะพูดไปอ่ะมันก็เหมือนเป็นแบบสุ่มในสุ่มเหมือนกันนะกล่องในเนี้ยพร้อมกันนะครับ3 2 1ฉันได้น้องวูซูด้วยนี่ทุกคนฉันได้น้องวูซูเจ้าวูซูเนี่ยเป็นสัตว์วิเศษอีกตัวนึงที่โผล่มาใน Fantastic Beasts and Where Do Find Them Cry Stop the Grindelwald นะครับผมภาคที่2ของซีรีส์เรื่องนี้แหละเอาถ้าพูดง่ายๆวูซูเนี่ยจะเป็นสัตว์ประเภทที่กึ่งแมวกึ่งสิงโตนะครับผมเป็นสัตว์ที่อยู่ในละครสัตว์แล้วก็หลุดออกมาจากกรงนะครับถูกกำราบด้วยการใช้ไม้กายสิทธิ์ที่กลายเป็นแบบขนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งให้น้องลงไปในแบบกระเป๋าเอาละครับและนี่คืออันบ็อกซ์เล็กๆน้อยๆจากเต้นะครับโหยังไงก็วันนี้เรามารีวิวให้ดูแล้วนะครับใครที่รู้สึกชอบใครที่ว่าน่ารักก็ไปจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับผมฝากกดหัวใจกดไลค์กด follow นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย